ครับผมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับก็แน่นอนครับเรื่องราวกับวงการรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่ระบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLPเร็วแรงสั่งได้ครับผมมาเบรกนี้ยังมีเวลาอยู่เปิดรับสายมาเลยครับจัดหนักมาเลยพร้อมมาพูดคุยกับเราได้นะมาร้านไหนมีอุปกรณ์ตกแต่งยามาฮ่าแอร์ล็อกที่ไม่ใช่ศูนย์เจี๊ยบไงเจี๊ยบ K Sport ก็มีวิท X Speed ก็มีร้านตกแต่งเดี๋ยวนี้เริ่มผมว่าทำแล้วแล้วครับแอร์ล็อกเยอะแยะแล้วตอนนี้ไบเกอร์มีไหมใช่เพราะว่าตอนที่รถเปิดตัวมาเนี่ยยังทางยามาฮ่าก็ได้ส่งรถเดิมๆให้สำนักแต่งหลายสำนักได้ทำการแต่งมาประกวดแต่งมาประกวดมาโชว์แต่งมาโชว์ใช่มันจะเป็นโหมันหลายเยอะ SRY ที่เคยทำอย่าง SRY อย่างเงี้ยเฮติอย่างเงี้ยนะ SRY แล้วก็พี่หนึ่งใช่พี่หนึ่งอยู่อะไรนะซอย13จรัญ13ใช่นะครับพี่วิท X Speed ปทุมธานีใช่ JFK Sport พระราม4พระราม4โหเยอะครับจะไปอยู่ใกล้เท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นแล้วกันใช่จริงๆแล้วมันมีขายนะจริงๆแล้วเรื่องอะไรพวกนี้มันมีขายในตลาดใกล้บ้านเราก็อย่างตลาดเอาเงินนะตลาดคุณทรัพย์ตลาดทรัพย์เจริญมีร้านอะไรขายค่อนข้างเยอะไปเลือกเอาใช่อย่างอาจารย์แนะนำเลยก็ได้นะร้านอะไรเน่ๆนะครับฟิวเจอร์อะไรแต่งเนี่ยเขาก็มีขายอะไรเยอะนะเขามีขายอะไรเยอะแยะจริงๆแล้วก็คือสามารถตอบโจทย์พวกเราได้เยอะแยะเลยเราชอบแบบไหนชอบอุปกรณ์มินิมชอบไดสีอะไรต่างๆเนี่ยไปดูก่อนบางทีอาจจะอัพล้ออัพหน้ายางอัพหลายๆอย่างแต่เรื่องท่อต้องดูก่อนว่ามันอย่าให้เกินนะครับตามสูตรแต่ต้องรอนิดนึงกำลังคิดกำลังไล่ท่อกันอยู่ที่มันจะสมบูรณ์กับแอร์ล็อกมากที่สุดใช่แต่จริงๆแล้วมันต้องเอาตามข้อกำหนดของจลอด้วยเจ้าที่จราจรด้วยนะห้ามเกินกี่เดซิเบลใช่อย่างข้อเดวิลเขาผ่านมกอยู่แล้วนะใช่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมาใจกำลังอยู่พี่กำลังเขาบอกกำลังคิดค้นอยู่พี่รอมันไล่เพราะว่าเขาดิวกับทางยามาฮ่าโดยตรงด้วยใช่มาเอสเอ็มเอสต่อไปเลยดีกว่า MSX 125ครับเพิ่งเปลี่ยนยางหน้ายางมาหน้า120/70หลัง140/70รุ่นไหนครับ MSX ใหญ่มากทำไมใหญ่รถอึดมากแน่นอนก็ไม่แปลกครับหมดบอกในคาร์15ใส่สเตอร์เบอร์อะไรดีครับก็ล้อใหญ่สักขนาดจริงจะให้เราช่วยทดสเตอร์ให้อ๋อจริงๆแล้วจริงๆแล้วสเตอร์เดิมนั่นแหละดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจริงๆยางเรามันใหญ่เราต้องยอมรับอะครับเราต้องยอมรับไม่ติดกันโคนเหรอใช่ติดครับติดแน่นอนถ้าเบอร์นี้ติดแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไปเอาเบอร์ล้อหลังมาใส่หน้าไงแล้วอัพหลังขึ้นมาอีกเบอร์นึงจริงๆแล้วสเตอร์หน้าเนี่ยเราสามารถบวกลบได้ฟันหนึ่งถ้าเรากำลังมันตกหล่นไปหรือว่ามันช้าไปหรือมันเนิร์ดไปเนี่ยเราสามารถที่จะบีบสเตอร์หน้าลงมาได้ฟันหนึ่งครับสรุปคือถ้าตอนนี้เอาให้มันดีขึ้นขับลบสเตอร์หน้าฟันหนึ่งฟันหนึ่งครับก็เท่ากับขยับหลัง2ฟันครึ่งนั่นแหละแต่จริงๆถ้าเกิดเราจะขยับหลังเนี่ยโซ่อาจจะไม่พอลองดูก่อนนะครับอาจจะสเตอร์หน้าได้ฟันหนึ่งครับลบลงไปฟันหนึ่งบีบลงฟันหนึ่งครับผมก็เปลี่ยนลงฟันหนึ่งนั่นแหละครับก็คงจะดีขึ้นนะใหญ่บึ้มเลยครับผมใหญ่มากแล้ว140จริงๆแล้วจริงๆแล้วพอเปลี่ยนมาพี่ก๊อฟอย่างนี้ครับพอเปลี่ยนมาเนี่ยจริงๆนึกว่าพอเปลี่ยนยางใหญ่แล้วจะปลอดภัยเนี่ยจริงๆพอใหญ่มากไปเนี่ยการบังคับรถเนี่ยลำบากละบังคับรถช่วงล้อหน้าเนี่ยยางใหญ่มากเนี่ยบังคับลำบากแล้วรถเราเป็นรถที่ช่วงสั้นนะครับมันเป็นช่วงสั้นแล้วเวลาเราแตะเบรกหน้าหรืออะไรอย่างอาจจะเสียจังหวะได้ใช่หรอกเพราะว่าเรื่องของกระทะล้อเดิมเนี่ยมันเหมาะสำหรับยางขนาดเดิมเท่านั้นแต่ว่าไอ้ตัวนี้พอเราเบ่งขึ้นมาถึง120เนี่ยมันทำให้หน้ายางอ่ะถูกบีบตรงยกตัวอย่างไหมเนี่ยเอามาหันมาที่ยางแอสซี่ไหมใช่ไหมฮะสมมติว่าล้อเดิมเนี่ยนะถ้ายางเดิมมันเป็นขนาดนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราใส่ยางตัวยางก็จะบีบเงี้ยเห็นไหมดูทรงมันเนี่ยมันเปลี่ยนละใช่ครับเคยพี่ตู่ให้ความรู้ตลอดเรื่องยางเพราะว่าจริงๆแล้วเทสยางนี่สำคัญมากครับต้องดูรายละเอียดใส่ไปบางทีทันทีประสิทธิภาพดีขึ้นกับแย่ลงแย่ลงครับเพราะว่าใหญ่ไปกำลังรถก็ไม่ไหวก็ไม่ไหวแล้วมีโครงสร้างยางก็ผิดใช่ครับในการยึดเกาะถนนก็ไม่ได้ดีกว่าเดิมเปอร์เซ็นต์ยางจะเปลี่ยนไปเลยเพราะเราจริงๆแล้วใช้เปอร์เซ็นต์ยางถึง70ใช่ไหมครับเมื่อกี้ใช้ยางหน้าเท่าไหร่นะครับ120ทับเท่าไหร่ครับ70 70% ของ120นะครับยางหน้าแล้วล้อหลังเป็น104ครับ70% ของ140ก็คิดดูแล้วกันว่าเราจะใช้ผิดจำแนกไปนิดนึงนะครับยังไงฝากด้วยครับทั้งที
ถ้าเกิดว่ามันไม่เหมาะกับเราไม่แมทกับเราถ้าเราไปขยับสเตอร์แล้วมันมีผลข้างเคียงก็กลับไปใช้ของเบอร์เดิมก็จะดีนะขนาดตัวแข่งใช่ครับตัวแข่งในสนามยางหลัง130มันใหญ่ไหมใช่ใหญ่มากครับใหญ่มากนะเอลิเมนต์ต่อไปดีกว่าครับใช้งานนอกเมืองครับ CBR 650F หรือ CB650F คันไหนน่าใช้กว่ากันครับ CBR กับ CB650 ใช่ไหมครับCBR คือตัวสปอร์ตใช่ CB ก็คือตัวแนกเก็ตใช่ตัวหลังตรงแหละแนกเก็ตดีอ๋อคือจริงๆมันไม่มีอะไรตายตัวนะว่าจะต้องใช้สปอร์ตหรือใช้แนกเก็ตในการขับขี่นอกเมืองเนี่ยนะใช่มันอยู่ที่ความชอบของคนผู้ขี่ใช่ครับแต่ถ้าถามว่ามีผลมั้ยมันก็มีผลในเรื่องของสรีระของท่านั่งใช่นะครับแค่นี้เองในความแตกต่างรถสปอร์ตกับรถแนกเก็ตถ้ารถแนกเก็ตก็คืออาจจะมีเรื่องของแรงลมที่มันปะทะเข้ามาเพราะไม่มีเฟลลิ่งช่วยไม่มีชิลไม่มีอะไรช่วยก็เป็นสไตล์อย่างเงี้ยนะเกียร์เปื่อยๆชื่อก็บอกอยู่แล้วแต่ว่ามันก็อยู่ที่สไตล์การขับขี่แล้วก็ความชอบของแต่ละคนไม่มีอะไรบังคับตายตัวหรอกบางคนชอบบอกว่าอย่างที่เราก็เคยบอกนะถ้าเกิดใช้ในเมืองนะเกียร์จะขี่คล่องตัวกว่าใช่ไหมเพราะว่ารถสปอร์ตมันมีเฟลลิ่งปะทะรถติดๆเนี่ยมันก็ไปซอกแซกลำบากครับใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่คนขี่ฮะว่าชอบแบบไหนนิดเดียวพี่ต่างกันนิดเดียวเออครับก็ต่างกันนิดเดียวไม่ได้ต่างกันเยอะนี่มันรถคาร์เดียวกันแค่แฮนด์บาร์กับแฮนด์จับโชคเท่านั้นเองแล้วก็เอาหน้าออกก้มหรือไม่ก้มเท่านั้นเองเออนะครับแค่นั้นเองถ้าขี่นานๆก็นักเก็ตไปกันไม่ขี่ไม่เร็วมากสัก120 140นักเก็ตก็เอาอยู่ขี่สบายๆท่านั่งสบายๆแต่ว่ามันถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยบางคนเขาก็เถียงบอกว่าขี่สปอร์ตได้ในเมืองก็ยังขี่กันได้ก็บอกแล้วอยู่ที่สรีระแล้วก็ความชอบของแต่ละคนครับสปอร์ตมันแค่จังหวะอะไรนะระยะสต็อปเปอร์มันจะเลี้ยวได้แคบแคบกว่าไอ้ไม่ใช่ดิมันกว้างกว่ากว้างกว่าวงเลี้ยวกว้างกว่ามันหักได้มันหักได้น้อยกว่าในเกตแค่นั้นเองใช่ตำแหน่งสต็อปเปอร์มันเอาง่ายแฮนด์เลี้ยวมาติดถังอ่ะครับมานั้นอ่ะคลิกเอเซตต่อคลิก110 110รถต้องขึ้นเขาสังขบุรีครับกลัวกำลังไม่พอขึ้นรถบรรทุกไปเลยฮะไม่ใช่ครับจะใส่เม็ดไล่แบบไหนดีควรเพิ่มอะไรดีครับอ๋อจะบนจะไล่พี่ก็รีบจังเลยใจเย็นๆพี่จะอ่านไหมเสร็จเลยใส่จะไล่เม็ดแบบไหนดีอ๋อไล่ตุ้มใช่ไหมครับตุ้มแรงเหวี่ยงใช่ไหมครับจริงๆอย่างที่เคยบอกครับเรื่องตุ้มแรงเหวี่ยงเนี่ยจริงๆแล้วการไล่ตุ้มหรือว่าจะไล่เบาไล่หนักเนี่ยฟังอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเรียนอย่างนี้ว่าชามเนี่ยควรจะเป็นสแตนดาร์ดเลยหน้าหลังใช้สายพานคงที่ของเขาแต่ว่าตุ้มเนี่ยเราชั่งน้ำหนักรวมเลยครับถ้าเราก็เอาออกมาเม็ดหนึ่งไอ้เม็ดนี้แหละครับต้องแยกออกมาเลยตุ้มเนี่ยเอาแยกมาก่อน1เม็ดเลยแล้วอีก2เม็ดที่เหลือเนี่ยแล้วมาหาน้ำหนักให้ได้3แล้วก็มาแยกใส่แค่นั้นเองนะครับยืนเดิมไว้3นะครับแล้วก็ไม่ควรเบากว่า1เม็ดที่เราแยกออกมานั่นนะครับเราก็ไล่อยู่แค่นั้นเองไม่มากครับคือยืนเบอร์สแตนดาร์ดไว้ก่อนนะครับ3ตัวแล้วอีก3ตัวเนี่ยเราก็จริงๆแล้วสมมติว่าอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเม็ดละ10กรัมก็แล้วกัน10กรัมเนี่ยพอเราดึงออกมาเม็ดนึงจะเหลือ20เก้ายี่สิบเนี่ยมาหาร3นะครับเราก็จะเหลือเม็ดที่เราต้องการแค่นั้นเองครับก็คือซื้อยังไงเอา20ครับ20มาหาร3ก็คือก็เอาง่ายๆครับอย่าง7 7 3 21ก็อย่าง7กรัมก็แล้วกันเนาะก็เป็น7กรัมมี7มี8มี9ให้เลือกแค่นี้เองครับแล้วคุณก็ยืนเดิมไว้3แล้วคุณก็ใส่7ใส่8แล้วใส่9 7กรัม3ลูกนะครับ8กรัม3ลูกแล้วแต่ครับ9กรัม3ลูกแล้วแต่ชอบคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าทำไมถึงแยกอันนี้เขาจะเอาทอร์คขึ้นเขาพี่ใช่ครับใช่ครับนี่กำลังบอกเรื่องทอร์คขึ้นเขาว่าทำไมถึงไม่อยากให้ลดน้ำหนักลงไปเกินน้ำหนักของ1ตัว1ก้อนตุ้มเขาอ่ะเพราะอะไรเพราะเคยลดแล้วมีต้นจริงแต่ว่าท้ายหายปลายหายแล้วก็สาเหตุที่แบ่งโหมดให้3โหมดเนี่ยเพราะว่าน้ำหนักคนขับรถเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับผมน้ำหนักจะต่างไปจะไล่ในวิธีไหนก็ตามจะเวทไหนก็ตามจะเป็นเวทรถแข่งรถถนนรถดันโลหรือว่ารถดันเขาเนี่ยยังไงก็ไม่เกินนี้ครับไม่เกินนี้ไม่แตกต่างจากนี้ด้วยครับจะไล่อยู่เวทนี้เองนะครับผมก็ลองคิดดูนะครับว่า7กรัม3ตุ้มนะครับ8กรัม3ตุ้มนะครับแล้วก็9กรัมอีก3ตุ้มแค่นั้นเองครับลองไล่ดู3ชุดลองไล่ดู3ชุดนะครับแต่ของเดิมน่ะยืนโหมดเดิมยืนของเดิมไว้3อัน3เขาเรียกตุ้มแรงเหวี่ยงนะครับไว้ตรงนั้นนะครับสับไปรวมกัน3เม็ดอ่ะใช่ครับเก็บไว้3เม็ด3เม็ดมั้ยสามตุ้มแรงเหวี่ยงตุ้มแรงเหวี่ยงล้อสายพานอะไรก็ขอเป็นเดิมนะครับผมมอเตอร์ไซค์ผ่าเครื่องครับจะแตกต่างจากไม่ผ่าอย่างไรครับพี่ผ่าเครื่องแตกต่างแน่นอนนะครับการผ่าเครื่องเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าผ่าที่ศูนย์บริการเราก็ต้องมีเครื่องมือครบหน่อยนะครับการวางซีนการวางบูทการวางแบริ่งต่างๆเนี่ยที่ศูนย์บริการเนี่ยเ
าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะครับแต่ถ้าเราไปผ่าร้านลับแลร้านทั่วไปร้านเพิงต่างๆเนี่ยลับแลจริงๆแล้วมันจะทำให้เครื่องเราเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเน้นของถูกมากถามว่าแตกต่างไหมอาจารย์ให้ความคิดว่าให้ข้อคิดตรงนี้ว่าแตกต่างยังไงก็ให้นึกถึงเครื่องมือเนี่ยเครื่องมือพิเศษเนี่ยของแต่ละถ้าเป็นศูนย์บริการโอเคจากเดิม 100% เนี่ยอาจจะโหลดลงมานิดนึงอาจจะ90ปลายๆแหละ 98% เนี่ยอะไรเงี้ยอาจจะแตกต่างเปอร์เซ็นต์สักนิดๆหน่อยๆไม่มากแต่ถ้าข้างนอกเนี่ยการใช้ค้อนใช้อะไรเนี่ยบางทีมันทำให้มีผลเสียครับพี่ก๊อฟมันมีผลเสียนะอย่างประกอบเครื่องรถแข่งตัวนึงเนี่ยเราใช้เวลา1วันเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะครับ2วันยังไม่เสร็จ3วันไม่เสร็จแต่ประกอบรถลูกค้าทำไมเสร็จเร็ว เพราะอะไรเพราะเราใส่เลยเพราะต้องการเวลามันบีบเราไงจริงๆแล้วรอคิวมีรถรอคิวใช่เพราะฉะนั้นยังไงก็ให้เวลากับตรงนั้นนิดนึง อุปกรณ์นะครับเกือบ100ชิ้นนะครับเครื่องตัวนึงเนี่ยก่อนที่จะหยิบวางหยิบใส่เนี่ยควรจะคิดควรจะมีเวอร์เนียร์มีเครื่องมือพิเศษมีกล้องส่องนิดนึงช่วยดูรายละเอียดนิดนึงแล้วเราค่อยๆใส่ผมเชื่อว่าการผ่าเครื่องแล้วก็ประกอบใหม่เนี่ยถ้าเราใส่ใจเต็มที่เนี่ยไม่มีปัญหาครับตรงนั้นเหมือนใหม่เลยใช่ครับยังไงถ้าไม่เข้าใจก็ถามมาได้อาจารย์ตอบได้นะตอบโจทย์ได้จริงๆอาจจะไม่รู้ว่าผ่าเครื่องมี2กรณีครับผมผ่ากรณีเครื่องยนต์เสียหายซ่อมแซมใช่2ก็คือผ่าแบบกรณีบอดี้ไฟใช่ครับเพิ่มเติมใช่นะก็มี2แบบเท่านั้นเองเดี๋ยวไม่ใช่ว่าบอกว่าผ่ากับอาจารย์เป็นอาทิตย์บอกไม่ใช่งั้นจริงๆผ่าเครื่องเนี่ยไม่นานนะครับผ่าแล้วประกอบใหม่ไม่นานถ้าอะไรพร้อมนะครับแต่ตัดของมาครบหมดอย่างเงี้ยนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวไม่นานใช้เวลาผ่าก็ชั่วโมงนึงประกอบก็สักล้างก็ทั้งผ่าแล้วล้างอีกประมาณชั่วโมงนึงประกอบอีกสัก2ชั่วโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้ได้ตามสเปคที่กำหนดใช่ถึงจะส่งผลดีนะใช่ครับผมอะไรขอเป็นแท้นะครับขอเป็นอะไรแท้แล้วกันนะครับมาดู SMS ต่อไปครับ GPX Legend 150หรือ Infinity 125ดีครับคันไหนดี GPX ก็ GPX ตัวไหนรถคลาสสิกไง Infinity 125นี่ตัวไหนตัวเล็กใช่ไหมครับ Infinity ครับตัวเล็กอ๋อยายทีมงานขึ้นรูปให้ดูทีนี้นี่คืออันนี้คือ Legend จริงๆแล้วแบบมันต้องมันเป็นรถคนละสไตล์กันเลยนะใช่คนละสไตล์ครับแต่ตัวเนี้ยได้ถ้าพูดถึงรับความแล้วได้รับความนิยมเนี่ย Legend น่ะจะได้รับความนิยมมากเพราะว่าตอนเนี้ยสไตล์คาเฟ่ค่อนข้างจะมาแรงแล้วตัว Legend เนี่ยเป็นข้างเป็นเรือธงของเขาเลยนะ GPX ที่ขายดีมากต่อจากตัว Demon ต่อจากตัวอะไรนะContinental ที่มันออกมาเนี่ยไอ้ตัว Gentleman นะครับถึงถ้าจะให้ว่ากับ Infinity ผมมองว่าน่าจะเป็นตัว Legend น่ะจะน่าเล่นกว่าเพราะว่า Legend จริงๆมันมีเวอร์ชั่น2แล้วด้วยตัวนี้นี่อ่ะ Infinity ครับอันนี้อีกค่ายนึงอ๋อแต่กระแสของLegend ทำไมถึงดีกว่าเพราะว่า Legend เขามีตัวเวอร์ชั่น2แล้วเขามีการแก้ไขปรับปรุงที่มันดีขึ้นมาแล้วนะครับส่วน Infinity เนี่ยมันค่อนข้างจะเงียบในวงการแล้วไม่ค่อยเห็นรถไม่ค่อยไม่ได้รับการตอบรับเท่าไหร่เพราะว่าซองเชิญเนี่ยเพิ่งเข้ามาเปิดตลาดเมื่อไม่นานมานี้เองนะแล้วก็เพิ่งมาออกในบูธมอเตอร์สปอร์ตนี่เองแล้วจะรถมันค่ายอะไรรถมันเล็กนี่เนี่ยซองเชิญไงไอ้ตัวซองเชิญเป็นรถจีนอ๋อรถจงเซินเนี่ยรถปีกจงเซินจงเซินคนละค่ายแต่ตัวนี้มันเล็กกว่าตัวเลเจนด์แต่ว่าถ้าให้ผมเลือกเนี่ยผมว่าเลเจนด์อ่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันมีการพัฒนาขึ้นมาจนติดตลาดแล้วกระแสตอบรับใช่ส่วน Infinity เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นผมเชื่อว่ารถที่ขายดีแน่นอนปริมาณวอลลุ่มในการสต็อกอะไหล่ศูนย์บริการทุกอย่างมันโตได้เร็วใช่ครับใช่ครับยังไงผมก็เลือกเอาแบรนด์ TPX อ่ะนะครับ TPX ก็ดีนะติดตลาดเรียกว่าติดตลาดนะครับตอนนี้ค่ายรถใหญ่นี่สนุกหนาวร้อนๆเลยเอ็กซ์โปที่ผ่านมาก็ยอดจองอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งใช่ค่ายใหญ่ๆนี่ก็ลงทุนกันเป็นพันล้านอันนี้มาจากไหนไม่รู้ยอดจองทะลุไปเออต้องเรียกว่าน่าจับตามองสำหรับเขาบอกว่าเป็นแบรนด์คนไทยด้วยก็คนไทยสนุกของไทยไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอลฟ์โมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลครับพบกับพวกเราแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับกับรายการ Speed Rider วันนี้พวกเราลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ